จุดเริ่มต้นของการดูแลผิวพรรณที่สําคัญมากๆนะครับก็หนีไม่พ้นเลยก็คือการทําความสะอาดผิวหน้านั่นเองเพราะว่าถ้าเรานะครับสามารถที่จะทําความสะอาดผิวหน้าของเราได้อย่างสะอาดหมดจดอ่ะมันเหมือนเราแบบทําความสะอาดบ้านอะ่ะนะฮะก่อนที่เราจะถูบ้านก่อนที่เราโทษนะก่อนที่เราจะแบบเรียกว่า เคลือบเขาเรียกอะไรนะเคลือบเงาแว็กที่บ้านหรือว่าทําความสะอาดเนี่ยเราก็ต้องปัดกวาดนะครับทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพราะฉะน,นั้นใบหน้างเราก็เช่นเดียวกันนะครับวันนี้นะครับถ้าเราอยากจะดูแลผิวของเรานะครับให้ผิวของเราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีนะครับสดใสเปล่งปลั่ง,งแล้วก็มีน้ำมีนวลแน่นอนที่สุดนะครับจุดเริ่มต้นอันแรกกับการดูแลผิวที่ถูกต้องก็คือการทําความสะอาดผิวหน้านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย วันนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์นะครับสำหรับการล้างทำความสะอาดผิวหน้าของเรานะครับเรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมแห่งการล้างทำความสะอาดผิวหน้ากันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่านะครับผลิตภัณฑ์ Asni Cleansing Gel นะครับรายการเนี้ยเป็นรายการที่ได้รับการออกแบบนะครับผสมผสานส่วนประกอบนะครับที่ต้องบอกเลยว่า มันให้คุณสมบัตินะครับที่มากกว่าการล้างหน้าธรรมดาอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเราเนี่ยนะครับจะได้เขาเรียกว่าคุณสมบัติพิเศษพิเศษนะครับอะไรนะครับจาก As ส e e t ท y เอสวายคร g นซิงเจหลอดนี้กันบ้างนะครับก็หลอดสีทองนะครับสวยงามโลโก้สีทองนะครับฝาสีทองนะครับอย่างสวยงามเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า ส่วนประกอบที่สำคัญนะครับใน TSY As นี TSY Cleansing Gel นั้นเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าเราจะได้เขาเรียกว่ามีความรู้สึกว่าทุกๆครั้งที่เราได้ล้างหน้าเนี่ยเราจะสัมผัสได้ถึงถึงคุณค่าของมันนะครับกับการที่เราเนี่ยจะค่อยๆแบบเขาเรียกว่า รูปไลท์บนใบหน้าของเรานะครับในระยะเวลาที่เหมาะสมนะครับเพราะบางคนเนี่ยล้างหน้านะครับรูปสองสมทีก็ล้างน้ำออกแล้วนะครับแต่วันนี้คุณหมอเชื่อนะครับใครที่ใช้ใช้แอสเนทีเอสไว้คลีนซิ่งเจลแล้วล่ะก็นะครับเราคงจะต้องรูปไลท์บนใบหน้าช่วงระยะเวลานะครับนิดนึงนะครับอาจจะสัก 30วินาที1นาทีแล้วแต่แต่ละคนเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าส่วนประกอบนะครับของ a s สนี่ TSY c l e a n s i n g Gel นั้นเนี่ยมีอะไรบ้างบอกได้เลยว่านี่คือนวัตกรรมเลยจริงๆนะครับมันตอบโจทย์สำหรับไลฟ์สไตล์ในปัจจุบันด้วยนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันทีละส่วนเลยแล้วกันนะครับ อันดับแรกสุดเลยนะครับก็คือส่วนประกอบที่เราเรียกว่า a r o m o n a s ferment extract นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสารสกัดที่ได้จากการหมักนะครับจูรินซีจากน้ำทะเลลึกนะครับ aromonase นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับเมื่อมีการสกัดออกมาแล้วเนี่ยมันให้ผลอะไรนะครับมันก็จะช่วยเรานะครับด้วยลักษณะของการสกัดออกมาเนี่ยมันจะมีโครงสร้างเป็น โพลีแซคคาไลน e นะครับโพลีแซคคลเนี่ยมันก็คือเป็นโครงสร้างเหมือนพวกคาร์โบไฮเดรตนะครับที่มันจะมีความสามารถพิเศษมากๆนะครับในเรื่องของอันดับแรกสุดเลยก็คือคุณสมบัติในการที่จะ ชะล้างหรือว่าขจัดนะครับสิ่งตกค้างมลภาวะฝุ่นละอองต่างๆนะครับที่อยู่บนใบหน้าของเราแล้วก็โดยเพราะอย่างยิ่งในปัจจุบันนะครับก็คือ PM 2 5นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับเราใช้ Asni TSY Cleansing Gel นะครับ PM 2 5นะครับก็จะต้องเป็นไงครับสะอาดหมดจดจากใบหน้าของเราอย่างแน่นอนนะครับมันก็แล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการลดการระคายเคืองนะครับลดความหมองคล้ำของผิวด้วยทำให้ผิวของเราเนี่ยดูสดใสแล้วก็เปล่งปลั่งนั่นเอง ซึ่งได้ในส่วนประกอบของแอโรโมเนสนะครับเฟอร์เมนตเอ็กซตรัตัวนี้เนี่ยนะครับก็เราพบว่านะครับหลังจากที่มีการทดลองแล้วก็วิจัยแล้วเนี่ยนะครับมันจะช่วยในการเขาเรียกว่าลดการยึดเกาะของ PM 2.5เนี่ยที่เกาะอยู่บนใบหน้าของเราเพราะว่า PM 2.5มเนี่ยมันก็จะเป็นอนุมูลอิสระนะครับที่จะทำลายผิวของเรานะครับมันก็จะลดการยึดเกาะ PM 2.5ได้ตั้งแต่45%ไปจนถึง83%เลยทีเดียวนะครับซึ่งเราจะเห็นได้จากภาพนะครับที่เป็นรูปของผิวหนังนะครับจากด้านบนและด้านล่างนะครับก็จะเห็นเลยว่าภายหลังการใช้เนี่ยปริมาณของฝุ่นนะครับ PM 2.5ที่เกาะติดบนใบหน้าของเราเนี่ยมันก็จะลดลงได้อย่างมากทีเดียวนะครับ ซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยนะได้ทดสอบนะครับเมื่อเอานะครับฝุ่นละออง PM 2.5สิ่งสกปรกต่างๆที่ติดค้างอยู่เนี่ยมานะครับทำความสะอาดซ้ำอีกครั้งนึงแล้วทดสอบซ้ำอีกครั้งหนึ่งเราก็จะพบเลยว่าในช่วงเวลาตั้งแต่30วินาที1นาที2นาที3นาทีเนี่ยความเรียกว่าการข,ข,ข,ขจัดนะครับ ประสิทธิภาพในการขจัด PM 2.5แล้วก็สิ่งสกปรกต่างๆออกไปจากผิวของเราเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงมากๆนะครับซึ่งจะเห็นได้จากภาพตรงนี้อีกอันหนึ่งนะครับซึ่งก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกันนะครับว่ามันสามารถที่จะขจัดสิ่งสกปรกออกไปจากผิวของเราเนี่ยไดตั้งตั้งเศษ่ไปจนถึง83%เเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็คือสารสกัดตัวแรกเลยนะครับสารสกัดถัดมานะครับก็คือสารสกัดที่เรียกว่า 8ไฮยาลูรอนนะครับหลายๆคนในปัจจุบันนะครับก็คงจะได้ยินคําว่าไฮยาลูรอนกันบ่อยนะครับหรือว่ามีชื่ออีกชื่อหนึ่งที่เราอาจจะได้ยินกันอย่างบ่อยมากๆก็คือไฮยาลูรนิกแอซิดนั่นเองนะครับทุกคนอาจจะพอรู้บ้างนะครับว่าไฮยาลูรนิกแอซิดเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการที่จะทําให้เก็บ กักความชุ่มชื้นให้กับผิวของเรานะครับแต่วันนี้เนี่ยนะครับในสูตรของเอสนีทีเอนะครับ Cleansing Gel เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าเราเนี่ยนะครับรวบรวมนะครับไฮยาลูโรนิกแอซิดเนี่ยมากถึง8ชนิดด้วยกันนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไฮยาลูโรนิกแอซิดเนี่ยนะครับ มันจะมีลักษณะโครงสร้างที่แตกต่างกันนะครับในโครงสร้างที่แตกต่างกันเนี่ยมันก็จะทำหน้าที่นะครับแตกต่างกันในเรื่องราวของการเก็บกักความชุ่มชื้นการดูแลความชุ่มชื้นของเซลล์ผิวนะครับการเก็บน้ําอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าตัวนี้ในสุดยอดมากมากเลยนะครับแปดไฮยาลูรอนเนี่ยนะครับที่จะช่วยเรานะครับในเรื่องของการดูแลความชุ่มชื้นให้กับผิวของเรานะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาด so ูกันนะครับปกติแล้วเนี่ย ผิวของเราเนี่ยนะครับมันก็จะมีไฮยาลูรอนิกแอซิดเนี่ยเป็นตามธรรมชาติอยู่แล้วนะครับแต่เมื่อเราอายุเยอะขึ้นอายุมากขึ้นเนี่ยแน่นอนนะครับไฮยาลูรอนิกแอซิดบนผิวเนี่ยที่เป็นตามธรรมชาติเนี่ยมันก็จะลดน้อยถอยลงไปนะครับด้วย อายุที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองหรือว่าจากมลภาวะจากการที่เราเนี่ยมีการเสื่อมสภาพของโครงสร้างของผิวเรานะครับเมื่อเราเติมไฮยาลูรอนิกแอซิดลงไปเนี่ยนะครับบนผิวของเราเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่จะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยคืนความชุ่มชื้นกลับมาความยืดหยุ่นของผิวก็จะฟื้นคืนกลับมานั่นเองนะครับซึ่ง8ไฮยาลูรอนเนี่ยหรือไฮยาลูรอนิกแอซิดเนี่ยทั้ง8ชนิดเนี่ยมีโครงสร้าง8ชนิดที่แตกต่างกันแล้วก็ให้ผลนะครับ เพื่อทําให้ผิวของเราเนี่ยคงความชุ่มชื้นคงความเปล่งปลั่งคงความมีน้ํามีนวลไวนะครับแต่ละตัวเนี่ยทำหน้าที่อะไรบ้างจริงๆแล้วเนี่ยคุณหมอว่า ในฐานะที่เราเป็นผู้ใช้สินค้าเนี่ยก็อาจจะไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องไปท่องจํานะครับว่าโครงสร้างของอะลูไฮยาโรนิกแอซิดตัวนี้ทําอะไรทําอะไรนะครับแต่ว่าในฐานะที่วันนี้เราอบรมสินค้าใหม่กันนะครับคุณหมอก็จะให้เราเนี่ยนะครับได้เห็นเลยเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยมันต่างกันยังไงนะยกตัวอย่างเช่นนะครับอันแรกสุดเลยเนี่ยนะครับของ1ใน8ปดไฮยาลูรอนของเราเนี่ยก็คือไฮดอกซีโปรพิลไตรโมเนียมนะครับไฮยาลูโรนสนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ย เป็นกดรดไฮยาลูรอนิก เขาเรียกว่าประจุบวกนะครับที่มันจะช่วยเขาเรียกว่าสร้างเซสร้างฟิล์มที่มันเป็นฟิล์มแผ่นบางๆนะครับบนผิวของเราเพื่อที่จะทําหน้าที่ในการเก็บกักนะครับน้าไว้บนผิวของเรานั่นเองนะครับในขณะที่โครงสร้างอันที่สองที่เรียกว่าโซเดียมไฮยาลูโรเนสนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยในการดึงน้ำนะครับออกจากภายนอกเข้าสู่เซลล์คือถ้าใครเนี่ยนะครับเคยเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของผิวเรารู้เลยว่าเซลล์ของเราเนี่ยนะที่มันจะเก็บน้ําได้เนี่ย มันต้องมีคุณสมบัติหลายอย่างคือมันต้องดึงน้ําจากอากาศเข้ามาข้างในเก็บกักน้ําจากข้างในไม่ให้ออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้แหะครับที่มันต้องใช้โครงสร้างของไฮยาลูโรนิกแอซิดนั่นเองนะครับโซเดียมไฮยาลูโรเนสเนี่ยนะมันจะทำให้มีคุณสมบัติด,ดึงน้ำนะครับจากภายนอกเข้าสู่เซลล์ผิวแล้วก็ยัง ช่วยในเรื่องของการสร้าง forming เป็นฟิล์มแผ่นบางๆบนผิวของเราป้องกันการละเหยของน้ําออกไปอีกด้วยนะครับแล้วนะครับเรายังมีนะครับไฮยาลูรอนิกโครงสร้างอันที่3ที่เราเรียกว่าโซเดียมไฮยาลูโรเนสคลอสโพลิเมอร์นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยทำหน้าที่ในการอะไรครับก็คือเก็บกักน้ําไว้ในผิวของเรานะครับก็จะช่วยทําให้ผิวเนี่ยตึงตึงนั่นเองนะครับก็จะทําให้ริ้วรอยเล็กๆต่างๆของเราเนี่ย หายไปหรือว่าลดน้อยลงนะครับด้วยโครงสร้างแบบเดียวกันก็คือเป็นแผ่นฟิล์มที่จะช่วยคงความชุ่มชื้นให้กับผิวของเรานะครับคือลักษณะของการแบบคุณหมออยากจะยกตัวอย่างว่าลักษณะของการดูแลผิวเนี่ยมันเหมือนกับเวลาเราเถ้านึกง่ายๆนะครับเหมือนเวลาเราแบบเขาเรียกว่าถ้าใครเคยเห็นแบบเขาเรียก เทปูนนะครับเทซีเมนต์อย่างเงี้ยหรือเราเทซีเมนต์ลงไปเนี่ยนะครับเทพื้นบ้านอย่างเงี้ยนะครับมันจะไม่ใช่แบบว่าจะใช้แต่ก้อนหินอย่างเดียวแต่มันต้องใช้ก้อนหินใช้ทรายใช้น้ําใช้ส่วนประกอบอะไรหลายๆอย่างนะครับผสมลงไปใช้ปูนนะครับแล้วก็เพื่อที่จะทําให้เนี่ยนะครับผิวของมันเนี่ยนะครับมีความผสมกลมกลืนแล้วก็ จับกันได้เป็นรูปทรงนั่นเองนะครับไฮดรอนิกแอซิดในโครงสร้างต่างๆก็ทำหน้าที่เช่นเดียวกันนะครับอันที่4ก็คือมีไฮโดรไลส์นะครับโซเดียมไฮดรนิกนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะช่วยให้ความชุ่มชื้นเนี่ยกลับเข้าสู่ผิวในชั้นลึกนะครับแล้วก็ทำเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยมีโมเลกุลขนาดเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะยิ่งมีความสามารถในการดึงน้ำเก็บเข้ามาไว้ในผิวได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ และอันที่ห้าเลยเนี่ยชื่อมันเลยนะครับก็คือไฮยาโรนิกแอซิดนั่นเองนะครับก็จะเพิ่มความชุ่มชื้นภายในนะครับโดยการเพิ่ม เขาเรียกว่ามีการสร้างนะครับอควาพอรินนะครับถ้าใครจําได้นะอควาพอรินเนี่ยมันก็คือเหมือนกับเหมือนกับประตูน้ําคือที่ผนังเซลล์เนี่ยมันจะเหมือนมีประตูน้ําหรือมีประตูเขื่อนนะครับปล่อยน้ําเข้าปล่อยน้ําออกนะครับเขาเรียกว่าอควาพอรินสามนะครับก็จะทําหน้าที่เหมือนเป็นตัวเปิดปิดนะครับเอาน้ําเข้าไปสู่เซลล์ของเรานั่นเองโอ้อันนี้สุดยอดมากๆนะครับแล้วก็อันที่6นะครับเรายังมีขอส่วนส่วนโครงสร้างที่เรียกว่าไฮโดรไลท์ไฮยาลูโรนิกแอซิด นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะช่วยในการรักษาแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นภายในของผิวเรานะครับรวมทั้งนะครับอันที่7ก็คือมีโพแทสเซียมไฮยาลูโรเนตนะครับโครงสร้างตัวนี้จะช่วยดึงน้ำนะครับจากด้านในของผิวเนี่ยไปยังผิวด้านนอกอนะครับเพื่อทำให้ผิวเนี่ยนอกจากมันจะเป่งแล้วเนี่ยมันจะเป่งเขาเรียกเป่งปลั่งแล้วหรือว่าอิ่มน้ํามันเหมือนกับลุกเ,เหมือนกับเ,เขาเรียกอะไรนะ ลูกโป่งนะครับที่มันใส่น้ําจนติ่มเต็มเต,ต,ต็มแล้วเนี่ยให้มันเป่งแล้วเนี่ยมันยังป้องกันนะครับมันยังช่วยทําให้น้ำเนี่ยนะครับออกไปสู่บริเวณผิวของลูกโป่งด้านนอกคือเซลล์ผิวด้านนอกด้วยก็จะทําให้เราเกิดความรู้สึกเหมือนกับเขาเรียกว่ามีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับแล้วก็อันที่8นะครับก็คือโซเดียมอะซิทอันที่8นะครับก็คือโซเดียมอะซิทิเลสนะไฮ h ฮยาลูโรเนนะครับซึ่งจะช่วยในความชุ่มชื้นให้มันมีการสามารถยึดเกาะติดอยู่ที่บริเวณผิวของเราได้ดีนั่นเองนะครับนี่คือคุณสมบัติของ8ปดไฮยาลูรอนนะครับหรือว่า8โครงสร้างของไฮยาลูริกแอซิดนะครับที่จะช่วยในเรื่องของการดูแลความชุ่มชื้นของผิวของเราให้เซลล์ผิวของเราเนี่ยมีความเขาเรียกว่าเก็บกัก น้ำได้อย่างเต็มที่ผิวจะอวบอิ่มนะครับกระชับแล้วก็เต่งตึงทันทีที่เราล้างหน้าเนี่ยนะครับด้วย แอสนี่ทีเอสว n ครีนซิ่เนี่ยนะเราจะสัมผัสได้เลยพอล้างน้ําออกแล้วก็ซับใบหน้าให้แห้งเนี่ยนะครับเราจะสัมผัสได้ถึงความอิ่มของใบหน้าความสดใสของใบหน้าความสดชื่นของใบหน้าทันทีเลยนะครับเอาละอันถัดไปนะครับมีส่วนประกอบของแคคตัส s เต็ e เอ็กตรักนะครับซึ่งเป็นนะครับสารสกัดจากสเ e m มเซลลเรารู้จักดีเนาะสมัยนี้ก็คือสเต็มเซลลมันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นนะครับในการที่จะ เติมเต็มหรือว่าเสริมสร้างนะครับส่วนประกอบของเซลล์ที่ที่มันอาจจะมีการเสรื่อมสภาพไปหรือว่าเซลล์ที่มันอาจจะทํางานได้อย่างไม่เต็มที่ตัวนี้เนี่ยก็เป็นสเต็มเซลล์จากกระบองเพชรนั่นเองเพราะเรารู้ว่ากระบองเพชรเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติพิเศษมากๆเพราะว่ามันเป็นสะเขาเรียกมนเป็นเหมือนกับพืชทะเลทราย พืชที่มันแบบสามารถแบบอยู่ในสภาวะที่มันขาดน้ําแต่มันจะเก็บน้ําไว้ได้ดีมากๆเก็บน้ําไว้กับตัวเองเหมือนอย่างเราปลูกแคคตัสเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเราไม่ต้องลดน้ําเป็นอาทิตย์เนี่ยมันยังอยู่ได้มันไม่ตายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับเราได้นะครับแคคตัสสเตมเซลล์เนี่ยเข้ามานะช่วยดูแลในเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวของเรานะครับแล้วแถมนะครับมันยังช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบนะครับทำให้ผิวของเราเนี่ยได้สัมผัสที่อ่อนนุ่มอ่อนโยนนะครับ ดีอีกด้วยนะครับซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับเขาก็มีการทด,ทดลองนะครับแล้วก็วิจัยออกมาพบว่าเนื่องจากว่า เวลาผิวของเราเนี่ยมันมีการอักเสบมันจะเกิดกระบวนการการหลั่งสารอักเสบนะครับกราฟนี้ก็แสดงให้เห็นเลยกราฟสีฟ้านะครับจะเห็นว่ามันจะช่วยนะครับยับยั้งการหลั่งสารที่จะกระตุ้นให้เกิดการอักเสบหรือการระคายเครืองของผิวนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแคคตัสสเตมเอ็กซ์ตรัเนี่ยนะครับสารสกัดจากกระบองเพชรเนี่ยก็จะช่วยในการลดการระคายเครืองลดการอักเสบของผิวของเรานะครับแล้วก็แน่นอนนะครับมันให้ความชุ่มชื้นกับผิวแม้นว่าหลายคนบอกอุย้ยคุณหมอมันแค่ล้างหน้าเองทําไมมัน จะเยอะแยะขนาดนั้นนะครับก็จะบอกว่านี่แหละครับเขาก็วิจัยออกมาแล้วนะครับว่าแม้กระทั่งเราล้างมาเนี่ยสัมผัสบนใบหน้าเราเนี่ยนะครับแล้วก็ล้างออกนะครับเราเห็นไหมครับแท่งสีฟ้าเนี่ยที่อยู่ทางด้านาขวาสุดเนี่ยนะครับ สูงโดเลยเขาบอกว่ามันยังแม้ว่าเราล้างออกไปแล้วนะครับแต่ในช่วงเวลาที่เรากาลังสัมผัสอยู่กับผิวหน้าเราเนี่ยมันก็จะคงความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราด้วยนะครับและแน่นอนนะครับมันยังช่วยลดการระคายเคืองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าลอบประโลมผิวของเรานะครับให้ผิวของเรารู้สึกผ่อนคลายรู้สึกว่า อ่อนนุม่มรู้สึกว่าอ่อนโยนนั่นเองนะครับก็จะเห็นเลยว่าสีฟ้าเนี่ยมันลดลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าอะไรครับเวลามันมีการระคายเคืองเกิดขึ้นแล้วถ้าเจอกับแคคตัสนะครับสเตมเอ็กซ์รกเนี่ยความละคายเคืองก็จะลดน้อยลงนั่นเองนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับแน่นอนนะครับมันยังถ้าผิวของเราเนี่ยปกติเนี่ยผิวเรามักจะนอกจากเราจะอยู่ในอาคารแล้วเนี่ย ส่วนใหญ่อีกส่วนหนึ่งของเวลาเราก็จะอาจจะต้องอยู่นอกอาคารถูกไหมครับเราก็ต้องเจอแสงแดดเจอมลภาวะเนี่ยเมื่อไหร่ที่ผิวเราโดนแสงแดดเนี่ยอากาศร้อนรอนเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้ผิวของเราเนี่ยได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในแคคตัสสเตมเอ็กซ์ t รกเนี่ยนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการปรับความสมดุลน,นะครับคืนความสมดุลให้กับผิวของเรานะครับทำให้ผิวของเราเนี่ยไม่มีความระคายเคืองนั่นเองแล้วก็คงความชุ่มชื้นไว้ด้วยนะครับ สังเกตได้อันนึงเลยเวลาผู้ชายเนี่ยโกนหนวดนะครับโกนหนวดเนี่ยตอนนี้เนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าเราจะสุดยอดมากๆจริงๆนะครับคือเขามีงานวิจัยออกมาเลยว่าเวลาเราโกนหนวดเนี่ยแน่นอนเวลาเราโกนเนี่ยบางทีใบมีดมันอาจจะคมบ้างความคมลดน้อยไปบ้างบางทีมันจะรู้สึกเหมือนระคายเคืองบ้างอะไรเงี้ยเหมือนอย่างส่วนตัวคุณหมอเองเนี่ยก็กนหนวดทุกชุกเช้าเพราะเราไม่ชอบให้มันมีหนวดขึ้นเล็กๆอยู่ที่บริเวณคางหรือบริเวณ,รเวณตรงบริเวณนี้ของเราใช่ไหมครับเหนือริมฝีปาก เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบลดการระคายเคืองแล้วก็ช่วยผ่อนคลายผิวเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่า เ,เราไม่ต้องใช้ครีมโกนหนวดใดๆเลยนะครับก็คือ Asni t s y Cleansing Gel นี่แหละนะครับที่จะช่วยเราในการลดการระคายเคืองจากการโกนหนวดได้อีกด้วยนะครับหรือผู้หญิงบอกว่าผู้หญิงไม่ได้โกนหนวดทายังไงนะครับแต่อย่าลืมนะครับผิวของเราเนี่ยบางทีนะครับมันก็ได้รับการระคายเคืองจากอย่างอื่นเช่นการเช็ดหน้าที่แรงเกินไปการที่บางทีมือเราเนี่ยไปโดนนะครับเล็บเราเนี่ยไปข่วนผิวของเราหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือบางทีเราแบบออกไปเ,เดินในสวนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะ เดินกิ่งไม้ใบไม้เนี่ยนะกเกี่ยวผิวของเราที่ใบหน้าก็ได้อันนี้ก็จะช่วยเราในเรื่องของการลดการอักเสบลดการระคายเคืองของผิวเราได้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปนะครับตรงนี้นะครับเป็นอีกสิ่งหนึ่งเลยที่คุณหมอบอกได้เลยว่าต้องแบบ สุดยอดกับกับส่วนประกอบของ a s n e t ่ y c l e a n s i ื g จริงจงมากๆก็คือพรีและโปรไบโอติกนะครับหลายคนอาจจะรู้จักคำว่าพรี a n d p r โปรไบโอติกกันมาแล้วนะครับโปรไบโอติกเนี่ยมันก็คือแบคทีเรียชนิดดีนะครับที่จะช่วยดูแลนะครับผิวของเรานะครับเหมือนกับที่มันคือเหมือนกับดูแลลำไส้เราอะนะฮะมันคล้ายๆกันอย่างนั้นเราจำได้ใช่ไหมครับตอนที่เราพูดถึงเรื่องของ PP f i b ฟ r นะครับที่จะช่วยโปรไบโอติกก็คือเชื้อแบคทีเรียที่เข้าไปดูแลลำไส้เราเหมือนกับเวลา คนท้องผูกหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะบอกว่ามันก็จะมีปัญหาก็ทําให้เกิดการอักเสบของผิวขึ้นมาเลยอะไรอย่างเงี้ยวันนี้นะครับ พรีแอนด์โปรไบโอติกเนี่ยนะครับได้ถูกนำมานะครับพัฒนานะครับวิจัยจนกระทั่งสามารถเป็นส่วนประกอบหนึ่งนะครับที่อยู่ใน a เอสนีทีวา Cleansing Gel แล้วนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตัวโปรไบโอติกตัวนี้เนี่ยก็คืออัลฟากรูแคนโอริโกแซคคารายเนี่ยนะครับมันเป็นโปรไบโอติกที่มีลักษณะคอมเพล็กต์เพราะว่ามันเป็นผสมผสานระหว่างโปรกับพรีไบโอติกนั่นเองนะครับซึ่งตัวโปรไบโอติกเนี่ยมันไม่ใช่เป็นตัวเชื้อนะครับที่อยู่ในนี้แต่ว่าเขามีการเอาตัวเชื้อเนี่ยมาผ่านกระบวนการ เพนะื่อที่จะทําให้มันเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปนะครับเวลาเราล้างหน้าเราเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยเขาเรียกว่าทําให้เกิดกระบวนการความสมดุลจริงๆใบหน้าเราเนี่ยนะครับมันต้องบอกว่าเหมือนกับหน้าสกปรกไหมจริงๆคือหน้าของเราหรือผิวหนังเราเนี่ยมันมีเชื้อโรคอยู่แล้วแต่ว่าเชื้อโรคพวกนี้เนี่ยมันไม่ก่อให้เกิดโรคคือมันไม่ก่อให้เกิดการอักเสบมันไม่ก่อให้เกิดการเกิดสิว ถ้ามันมีความสมดุลถูกไหมครับคือมันมีแบคทีเรียตัวดีเติบโตได้ดีแล้วก็มีความสมดุลของ p h ของค่า p h ต่างๆเนี่ยอยู่ในในส่วนตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะทําให้ผิวเราเนี่ยหมดปัญหาเรื่องการอักเสบหมดปัญหาเรื่องการเป็นสิวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในโปรไบโอติกคอมเพล็กต์ตัวนี้เนี่ยนะครับมันก็จะช่วยในเรื่องของการผสมผสานนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยนะได้เอานะครับไอตัวโปรไบโอติกเนี่ยนะครับไปผสมผสานกับโพลีแซคคาไรด์นะครับของไอตัว โพลิเนียนเนี่ยนะครับซอนชิฟอรีอันซอนชิฟอรีอันรูตจ,จุยเนี่ยนะครับเพื่อที่จะไอตัวเนี้ยมันเป็นลักษณะโครงสร้างตัวมันเนี่ยเหมือนกับพวก กลุ่มคล้ายๆพวกมันแก้วนะครับแต่มันไม่ใช่มันแก้วนะครับแต่ลักษณะเนี่ยมันจะคล้ายๆกันนะมันเหมือนลักษณะพืชที่มีลักษณะคล้ายหัวมันแก้วตัวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าพืชแบบนี้มันจะมีโพริสักลายค่อนข้างเยอะเวลามันมาผสมผสานกันแล้วเนี่ยมันจะทําให้สามารถเข้าไปเวลาเราล้างหน้าเนี่ยนะมันก็สัมผัสต่อผิวหน้าเราเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้แบคทีเรียบนผิวของเราเนี่ยสามารถที่จะอยู่บนผิวเพื่อที่จะรักษาหรือว่าดูแลความสมดุลของผิวของเรานั่นเองนะครับก็จะทํา ให้เราเนี่ยหมดปัญหาเรื่องของการอักเสบของผิวหรือว่าแม้กระทั่งการเกิดสิวนั่นเองนะครับแล้วเวลาเราใช้เนี่ยนะครับมันก็จะช่วยอะไรนะครับมันก็จะเพิ่มความนุ่มนวลให้กับผิวถึง40%เนะแล้วก็ความชุ่มชื้นเพิ่มขึ้น45%นอกจากนั้นเนี่ยมันก็ให้ผลลัพธ์ต่อการบำรุงผิวนะครับเพิ่มขึ้น7 2คือพูดง่ายๆเราใช้อย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับจะสัมผัสความรู้สึกได้นะครับว่าเรารู้สึกได้เลยว่าผิวนุ่มขึ้นผิวดู ดูอ่อนโยนขึ้นผิวดูชุ่มชื้นขึ้นนะครับดูสดใสขึ้นนะครับตัวพรีอนโปรไบโอติกตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะทําให้เกิดความความรู้สึกคือบางคนเนี่ยรู้สึกว่าเวลาจับผิวแล้วโอ้ยผิวมันไม่ค่อยสบายหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับสังเกตได้เลยว่าเวลาใช้ s d t ดีทีเอสไวล g คลเจเนี่ยนะครับเขาบอกว่าความรู้สึกที่ไม่สบายผิวเนี่ยลดลงถึง35%เนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยครับฟังอย่างเดียวไม่พอนะครับพรุ่งนี้นะครับต้อง เอาไปลองใช้ดูนะครับเพราะเราเริ่มจําหน่ายในวันพรุ่งนี้นะครับอะอยังไม่พอนะครับความแห้งกล้านตรงนี้เนี่ยคุณหมอชอบมากใครที่มีปัญหานะครับผิวแห้งนะครับอายุเยอะหรือว่าเจอกับสภาพผิวที่มันอ,อ,อาจจะโดนแดดเยอะเกินไปหรือว่าโดน สารพิษอะไรต่างๆทําลายผิวของเราเนี่ยทำให้เกิดความแห้งกร้านของผิวทําให้เกิดผิวลอกทําให้เกิดผิวเนี่ยตกสะเก็ดอะไรขึ้นมาแบบนี้นะครับก็จะสามารถลดความแห้งกร้านของผิวได้ถึง35%แล้วถ้าเราใช้อย่างต่อเนื่องนะครับผิวมันก็จะค่อยๆดีขึ้นคือแน่นอน ต้องล้างหน้าแล้วมันก็ต้องบวกกับการบํารุงผิวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ล้างหน้าอย่างเดียวนะครับแล้วเราจะจบอยู่แค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่านอกจาก as สนี้ทีเอสวาย i n g เจแล้วเนี่ยเราก็ยังคงมาเป็นแบบพี่น้องกันอย่างสวยงามเลยนะครับทั้ง3กระปุกเป็นสีทองเนี่ยแอบตอนนี้บนเคาน์เตอร์คือ เขาเรียกว่าห้องน้ําของเราเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่า3พี่น้องอันนี้นะครับสพี่น้องสีทองนะครับที่จะมาคอยดูแลผิวของเราเนี่ยให้มีออร,ร่านั่นเองนะครับอันนี้แหละครับก็คือสุดยอดมากๆนะครับ เอาละเพราะฉะนั้นถ้าเราล้างทาความสะอาดแล้วแน่นอนเราก็ต้องบารุงผิวด้วยนะครับตัวพรีแอนโปรไบโอติกตัวนี้เนี่ยมันก็จะสรุปว่ามันก็จะช่วยเราในเรื่องของการปรับความสมดุลของผิวใช่ไหมครับแล้วก็ซ่อมแซมเซลล์ผิวของเราเพราะว่าผิวที่มันลอกผิวที่มันแห้งผิวที่มันแห้งกร้านเนี่ยมันก็จะซ่อมแซมนะครับแล้วก็ไปลดการอักเสบเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้โครงสร้างของผิวใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีความแข็งแรงนั่นเองนะครับ โอเคถัดมานะครับยังคำนั้นยังไม่พอนะครับต้องเรียกได้ว่าวันนี้นะครับ Asni T S y Cleansing Gel จัดเต็มมากๆเลยนะครับกับการล้างหน้านะครับมันคือนวัตกรรมแห่งการทำความสะอาดผิวเรามีโอริโกแพทไทไลท์ like นะครับตัวนี้เนี่ยโอริโกแพทไทไลท์ like หรือโอริโกแพ t ไท e 68นะครับเป็นโครงสร้างปโปรตีนพิเศษนะครับที่ ทำหน้าที่นะครับในเรื่องของการยับยั้งการทำงานของเม็ดสีเมลานินในระดับยีนนะครับอ้าวแล้วทำไมอะล้างหน้าเองทำไมยังจะต้องไปเกี่ยวข้องกับการลดการสร้างเม็ดสีผิวคืออยากจะบอกว่าหลายๆคนนะครับบางคนเนี่ยนะครับก็คืออาจจะเจอปัญหากับการถูกกระตุ้น ด้วยแสงแดดถูกกระตุ้นด้วยการอักเสบหรือการระคายเคืองมันก็จะทําให้ผิวเนี่ยนะครับภายหลังการอักเสบหรือโดนแสงแดดอะไรต่างๆเนี่ยก่อนที่เราจะไปอาบน้ำเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดกระบวนการอยู่แล้วในการที่จะกระตุ้นให้เซลล์ผิวชั้นล่างของเราเนี่ยนะขอบล่างของเซลล์ผิวที่มันมีตัวสร้างเม็ดสีผิวเนี่ย เกิดการกระตุ้นแล้วก็มีการผลิตนะปริมาณเม็ดสีผิวเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในขณะที่มันเกิดกระบวนการแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยถ้าเราเนี่ยอาบน้ําใช่ไหมครับเราออกเราไปจากข้างนอกเราเราไปนอกบ้านมาไปทําธุระมาหรืออะไรก็มาแล้วเรากลับมาถึงบ้านแล้วเราก็ล้างหน้าเราเนี่ยในกระบวนการต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเกิดกระบวนการที่เรียกว่าการยับยั้งนั่นเองนะครับมันก็จะเกิดการยับยั้งทําให้นะครับเราก็จะช่วยหยุดนะครับกระบวนการนะครับคือยับยั้ง เอนไซม์ไทโรซินเอสเรารู้นะครว่าเอนไซม์ไทโรซินเอสเนี่ยมันก็จะไปเปลี่ยนนะครับกรดอะมิโน,โนที่ชื่อว่าไทโรซีนเปลี่ยนไปเป็นโดป้าโดป้า,ปาควินนแล้วก็เป็นเมสสีนั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดเนี่ยในขั้นตอนของการกําลังล้างหน้าเรา,รา,า,เรา,าล้างหน้าเราอาบน้ําล้างหน้าเราอยู่เนี่ยมันก็จะช่วยหยุดยั้งในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าคนที่มีปัญหา ในเรื่องของสีผิวนะครับความไม่สม่ำเสมอของสีผิวเนี่ยนะอันนั้นแน่นอนนะครับเราก็คงจะต้องไปตามด้วยการใช้ Illuminating งเ um ซรั่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องเรียกเลยว่า เป็นอีกหนึ่งส่วนในการลดตัดขั้นตอนนะครับที่จะช่วยเราในเรื่องของระหว่างการทําความสะอาดแล้วตัวนี้เนี่ยมันมันมีความพิเศษมากๆเพราะว่าอย่างที่บอกมันทํางานในระดับยีนนะครับมันเป็นลดการทํางานของโครงสร้างการทํางานนะครับในในระดับยีนเลยทีเดียวนะครับเพื่อที่จะทําให้หยุดยั้งหรือว่าควบคุมนะครับการสร้างเม็ดสีผิวนะครับถัดมานะครับมีสารสกัด อีกนะครับก็คือคาเมเลียนะครับ Senensis Leaf Extract หรือสารตกัดจากชาเขียวนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการลดการระคายเคืองลดการอักเสบนะครับคือผิวเราเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วคุณบอกว่าปัญหาหลักๆของผิวเราเลยเนี่ยก็คือ1เลยสกรปรกถูกไหมครับหเลยคือผิวสกรปรกผิวมีฝุ่นละอองนะครับผิวมีคราบขมเหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันจับบนผิวเราก็คือสิ่งสกรปรกนั่นเองนะครับ นอกจากนั้นผิวของเราจะเจออะไรอีกนะครับผิวหน้าเราก็จะเจอในเรื่องของแสงแดดนะครับที่มันอาจจะทําให้เกิดโครงสร้างของเซลล์ผิวเนี่ยถูกทําลายไปนะครับสิ่งสกปรกก็จะเป็นอนุมูลอิสระที่จะทาให้เซลล์บนผิวของเราเนี่ยเสื่อมสภาพทํางานได้ไม่ดีนะครับแสงแดดสิ่งสกปรกเหล่านี้ก็ไปส่งผลต่อการกระตุ้นนะครับทำให้เกิดการสร้างเม็ดสีผิวที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเป็นปัญหาของผิวแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ย สิ่งสกปรกต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะเกิดการอุดตันของรูกลุมขนก็ทําให้เกิดการอักเสบเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าผิวเราเนี่ย ได้รับการดูแลนะครับผิวหน้าเราเนี่ยได้รับการดูแลอย่างสมดุลด้วยส่วนประกอบของสารสําคัญสําคัญเนี่ยที่จะช่วยเนี่ยการอักเสบก็ลดลงการเกิดสิวก็หายไปหรืออะไรอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่สําคัญเพราะอย่าเห็นได้ว่าทาไมเนี่ยสารสําคัญที่เราใส่ลงไปโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเน้นถึงปัญหาหลักๆของผิวของเรานั่นเองนะครับเหมือนอย่างตัวนี้ก็เหมือนกันาันกักจากชาเขียวเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยลดการระคายเคืองลดการอักเสบต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับแล้วก็ลดริ้วรอยนั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะไปทา หน้าที่ในกระบวนการต่างๆนะครับอีกอันนึงเลยก็คือมันจะไปยับยั้งเอนไซน์นะครับคอลลาจินเอสนะครับอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามีประสิทธิภาพที่สูงมากเพราะว่าเขาวิจัยออกมาแล้วพบว่าสารสกัดจากชาเขียวตัวนี้เนี่ยนะครับจะยับยั้งเอนไซน์นะครับคอลลาจินเอสเอนไซม์คอลลาจินเอสคืออะไรก็คือเอนไซม์ที่เมื่อเกิดขึ้นบนผิวเราเนี่ยมันจะไปทําลายคอลลาเจนเราคงนึกออกเนาะถ้าคอลลาเจนถูกทําลายเป็นไงครับผิวของเราก็จะ ก็จะแก่ลงหรือมีริ้วรอยนะครับเกิดริ้วรอยขึ้นนั่นเองเกิดรอยเหี่ยวย่นขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็จะยับยั้งได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะฉะนั้นการล้างหน้าของเราเนี่ยมันก็จะช่วยเราในเรื่องของการดูแลริ้วรอยบนใบหน้าของเราได้ด้วยนะครับถัดมานะครับก็มีอะโลเวร์านะครับลิฟเอ็กซ์ตรักนะครับก็คือสารกัดจากว่านหางจระเข้นั่นเองนะครับก็ให้ความชุ่มชื้นลดการระคายเคืองแล้วก็การอักเสบของผิวนะครับ และนะครับเรามีทโคเฟอรลอ a c ซิเตตหรือวิตามินอีนะครับในการต่อต้านอนุมูลอิสระให้ความชุ่มชื้นนะครับกับผิวของเราคือในส่วนประกอบเนี่ยนะครับมันก็จะมีสารหลายๆตัวที่เข้ามาผสมผสานในการทำหน้าที่ร่วมกันนะครับเพราะ มันเหมือนคนเราอะนะครับเวลาเราป่วยเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะครับเราไม่สามารถหรอกนะครับเราไปโรงพยาบาลเนี่ยเราป่วยสมมติเราเป็นโรคความดันโลห oh ิตสูงหมออาจจะให้ยาลดความดันแต่หมออาจจะไม่ได้ให้ยาลดความดันแค่หนึ่งรายการบางคนบอกเป็นความดันกินยา2ชนิด3ชนิดอะไรเนี้ยก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้น,นี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผิวของเราเมื่อมันถูกทําลายผิวของเราเมื่อมันได้รับผลกระทบนะครับจากการใช้ชีวิตของเราเนี่ยนะครับเราก็ต้องให้การดูแลในทุกทุกเขาเรียกว่า ขั้นตอนต่างๆที่มันเกิดขึ้นในกระบวนการของเซลล์ผิวของเราเพื่อที่จะทําให้ผิวของเราเนี่ยมีความสมบูรณ์แบบนั่นเองเพราะฉะนั้น T.S.Y Cleansing Gel เนี่ยก็ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับเพราะว่ามันเข้าไปดูทุกจุดนะครับที่จะให้ผิวของเราเนี่ยคือฟื้นเขาเรียกว่าฟื้นฟูสภาพผิวของเราเนี่ยให้เปล่งปลั่งสดใสนั่นเองนะครับและนะครับในนี้เนี่ยนะครับยังมีซุป ซูเปอรี่วิตามินซีนะครับซูเปอรี่วิตามินซีคือวิตามินซีเข้มข้นนะครับที่อยู่ในหลอดนี้เนี่ยจะช่วยยับยั้งเอนไซม์เทโรซินีสนะครับทำหน้าที่อีกส่วนหนึ่งเลยนะครับเพื่อที่จะลดจุดด่างดําแต่สิ่งสําคัญเลยนะครับในซูเปอรี่วิตามินซีเนี่ยบอกได้เลยว่าตัวที่สําคัญมากๆแอคชั่นหรือว่าฤทธิ์ที่สำคัญมากๆที่อยู่ในหลอดนี้กับซูเปอรี่วิตามินซีก็คือมันทำให้ผิวเนี่ยดูออร่านะครับคือตัวเนี้ยผิวมันจะกระจ่างใส เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอแนะนำเลยเวลาใช้นะครับ Asni T S Y Cleansing Gel เนี่ยนะครับอยา่าลูบสองครั้งแล้วก็จบนะครับล้างน้ำออกนะครับลูบไหลนะครับไปสักระยะหนึ่งนะครับรลูบไลลใจเย็นๆน,นะครับล้างหน้าของเรานะครับเพื่อที่จะทำยังไงครับทำให้ ทุกสารประกอบที่สำคัญเนี่ยมันได้เข้าไปทำหน้าที่ในระดับหนึ่งนะครับสักช่วงระยะเวลาสั้นๆนับไปได้ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ค่อยล้างออกนะครับคุณหมอก,ก็เชื่อว่านี่ก็เป็นอีกอันนึงเลยที่จะช่วยเราแล้วเชื่อเลยนะครับว่าพอล้างหน้าออกแล้วเนี่ยเราจะสัมผัสได้ถึงซุปเปเรียวิตามินซีน่าจะดู ออร่ามากๆนะครับนอกจากนั้นนะครับเรายังมีนะครับคอนดัสคริปัสนะครับเอ็กซ์ตรอีกด้วยเป็นสารสกัดจากสาร่ายทะเลนะครับตัวนี้เนี่ยก็แน่นอนนะครับสารสกัดจากสาร่หลเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการต่อต้านอนุมูลอิสระละนะครับแล้วก็เสริมสร้างคอลลาเจนให้มีความแข็งแรงนะครับมันกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะครับทั้งไทป์หและไทป์สนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทําให้ผิวเนี่ยมีความกระชับนะครับแล้วก็มีความชุ่มชื้นนั่นเองนะครับ และยังมีมินเนอรัลนะครับมินเนอรัลก็คือแร่ธาตุนะครับเราเติมสารประกอบที่เราเรียกว่ามัลติมินเนอรัลก็คือแร่ธาตุที่สําคัญสําคัญต่อเซลล์ผิวนี่าถ้าใครจําได้นะครับเวลาเราเวลาผิวเรามีการอักเสบเป็นสิวอักเสบอะไรเงี้ย เราหลายๆครั้งบางทีหมอเขาก็จะให้พวกให้เรากินสังกะสีใช่ไหมครับสังกะสีหมายถึงว่าบำรุงนะสังกะสีแร่ธาตุสังกะสีที่เป็นการบำรุงหรือว่าบางคนก็คือทาครีมที่มีผสมสังกะสีเพื่อจะช่วยลดการอักเสบเพราะฉะนั้นเนี่ยมัลติมินเนอรัลเนี่ยนะครับเราก็จะมีแร่ธาตุที่เรียกว่าแร่ธาตุสังกะสีแร่ธาตุทองแดงนะครับแร่ธาตุแมกนีเซียมซึ่งทั้งหมดเนี่ยทั้ง3ตัวเนี่ยเป็นแร่ธาตุที่สําคัญมากๆต่อผิวของเราเพราะว่ามันจะทําให้ผิวเนี่ยนะครับ เมื่อเซลล์ผิวเนี่ยเมื่อได้รับแร่ธาตุเหล่านี้เข้าไปเนี่ยมันจะทําให้เซลล์ผิวเนี่ยคือเขาเรียกว่ากระบวนการเคมีภายในผิวอะภายในเซลล์อ่ะนะกระบ,บวนการชีวเคมีภายในเซลล์เนี่ยนะครับมันจะสามารถทํางานได้ครบวงจรของมันอย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยแร่ธาตุพวกนี้เนี่ยมันจะไป เสริมสร้างกระบวนการสร้าง ATP หรือว่าพลังงานภายในเซลล์ผิวของเราเพราะฉะนั้นพอมันได้พลังงานเกิดขึ้นในเซลล์ผิวเนี่ยกระบวนการการซ่อมแซมการฟื้นฟูของเซลล์เนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับถัดมานะครับก็คือนะครับีวอ Water นะครับก็คือน้ําแร่จากทะเลลึกนั่นเองนะครับส่วนผสมที่ใส่ลงไปในนี้เนี่ยก็คือมีน้ําแร่น้ําแร่จากทะเลลึกน้ําแร่จากทะเลลึกเนี่ยก็มีแร่ธาตุอีกเช่นเดียวกันนะครับที่จะ ให้ความชุ่มชื้นกับผิวด้วยนะครับแล้วก็ฟื้นฟูสภาพผิวให้ผิวนี่ดูอวบอิ่มนะครับมีน้ํามีนวลนะครับก็มีสังกะสีอีกเช่นเดียวกันนะครับที่จะช่วยในเรื่องของการขจัดสารพิษนะครับมีแมงกานีสนะครับในการต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับแล้วก็มีแคลเซียมนะครับที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของชั้นเซลล์นะครับและแน่นอนมีซิลิคอนนะครับที่จะช่วยสร้างคอลลาเจนแล้วก็ออลาสตินนั่นเองนะครับเรื่องเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าการผสมผสานนะครับระหว่างสารประกอบหลาย ชนิดเข้าด้วยกันเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการที่เราล้างทำความสะอาดอย่างเดียวแต่เราใส่สารต่างๆเหล่านี้ไปเพื่อที่จะตัดขั้นตอนลดขั้นตอนนะครับยับยั้งขั้นตอนต่างๆที่มันจะทำให้เซลล์ผิวของเราหรือใบหน้าของเราเนี่ยเซลล์ใบหน้าผ,ผิวของเราเนี่ยมันได้รับผลกระทบ ที่อาจจะเกิดการเสื่อมสภาพที่อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดการอักเสบที่อาจจะทําให้สูญเสียน้ําสูญเสียความชุ่มชื้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสารทั้งหมดที่ใส่ลงไปใน, As ee, s s y, นเอสนี่ t s y Cleansing Gel จนี่ยจึงเป็นสารที่ล้วนแล้วแต่นะครับเขาเรียกได้ว่าแบบดูแลผิวของเราอย่างใกล้ชิดที่สุดเลยนะครับคุณบอกว่ามันเป็นอะไรที่โอ้โหคุ้มค่าคุ้มราคาแบบคุ้มต่อแบบ ต่อความรู้สึกของเรามากๆเลยกับการที่เราจะได้ใช้นะครับ a s n น T s Y a i Cleansing g e ล้างหน้านะครับเช้า เที่ยงเย็นนะครับถ้าใครอาบน้ำต่างร้อเช้าเย็นนะครับก็คงจะเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆนะครับและนี่คือทั้งหมดของส่วนประกอบที่เราเรียกว่านวัตกรรมแห่งการทําความสะอาดผิวแบบล้าลึกทีเดียวนะครับก็เชื่อเลยนะครับว่านี่จะเป็นหนึ่งอีกผลิตภัณฑ์นะครับที่จะทําให้ทุกคนนะครับประทับใจแล้วก็สามารถที่จะบอกต่อได้แล้วคุณหมออยากจะบอกนะครับว่าเราจะเริ่มจําหน่ายนะครับ Asni t e r s m o s t u r i z i n g Gel หลอดเนี้ยนะครับในวันพรุ่งนี้แต่อย่าลืมนะครับเมื่อลาง ทำความสะอาดแล้วเนี่ยนะครับอย่าลืมนะครับบำรุงผิวด้วยนะครับถ้าใครนะครับที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับผิวเกี่ยวกับเรื่องของจุดด่างดำอะไรบนใบหน้านะครับเราก็ล้างแล้วเนี่ยง่ายๆเลยนะครับก็บำรุงผิวด้วยนะครับ Asne Timeless Skin u น e AM นั่นเองนะครับก็จะช่วยปกป้องและดูแลผิวของเราตลอดทั้งวันนะครับส่วนในตอนเย็นนะครับล้างหน้าด้วย Asne t ่ทีเอสไวน์ค g g มแล้วก็ตามด้วย Asne Timeless Skin Use PM นะครับหลับรองนะครับเราจะสามารถหยุดการเวลาของผิวของเราไว้แล้วทำให้ผิวของเราเนี่ยเรียกว่าดูอ่อนเยาว นะได้อย่างยาวนานทีเดียวนะครับอันนี้คือสิ่งที่น่าจะเป็นเบสิกหรือเป็นพื้นฐานการดูแลผิวที่ง่ายมากๆมีแค่3ชิ้นนี้นะครับก็ต้องเรียกเลยว่าเราสามารถหยุดผิวของเราไว้ไม่ให้แก่ก่อนวัยไม่ให้มันเปลี่ยนแปลงไม่ให้มันเกิดริ้วรอยนะครับเรียกได้ว่านะครับเวลามันจะเดินหน้าไปขนาดไหนนะครับผิวของเราก็จะเดินตามหลังไปอย่างช้าๆนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่านี่คือ ผลิตภัณฑ์นะครับที่จะช่วยเราในการดูแลนะครับในยุคนี้เลยนะครับยุคที่ใครๆนะครับก็ไม่อยากแก่ยุคที่ใครๆนะครับก็อยากดูอ่อนเยาว์ใครๆก็อยากดูสดใสนะครับอายุทำอะไรเราไม่ได้อายุทำลายผิวเราไม่ได้เลยนะครับ